สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับวันนี้พัดพลคนรากหญ้าลุยมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับตอนนี้พัดพลคนรากหญ้ายืนอยู่ที่หน้าร้านรุ่งโรจน์แท็กเตอร์กาฬสินธุ์นะครับและร้านสำรวยการค้านะครับโชคสำรวยการค้าเส้นทางนี้นะครับจากสี่แยกยางตลาดนะฮะวิ่งตรงไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะถ้าใครที่เคยวิ่งเส้นทางนี้ก็คงจะเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันบ้างนะฮะแต่สำหรับ FC ที่อยู่ทางต่างจังหวัดจะเป็นภาคกลางก็ดีจะเป็นภาคเหนือก็ดีหรือว่าจะเป็นภาคไหนๆนะฮะที่ยังไม่เคยมาเส้นทางนี้นะฮะพันนี้พัดพลคนรากหญ้าจะมารีวิวรถไถคูปต้ามือ2นะครับทุกคนสภาพต้องบอกเลยว่านางฟ้ายังอายนะครับวันนี้พัดพลจะพาทุกคนไปดูรถไถคูปต้ามือ2ที่ร้านรุ่งโรจน์แท็กเตอร์และที่ร้านโชคสำรวยการค้านะนอกจากรถไถคูปต้ามือ2แล้วก็ยังมีรถไถนาเดินตามนะฮะผมตกใจนะฮะว่าวันนี้ผมขับรถมาเห็นทั้ง2ข้างทางเลยนะครับเป็นร้านเขาต้องใช้ชื่อว่าถนนเชียงกงนะครับต้องใช้ชื่อว่าเป็นถนนเชียงกงก็ว่าได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเกือบ 3-4 ประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะฮะมีแต่รถเชียงกงทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมตกใจมากๆนะครับเพราะว่าผมไม่เคยวิ่งผ่านเส้นนี้มาทางอีสานผมไปทัวร์มาแล้วนะฮะตั้งแต่หลายจังหวัดแต่ว่าไม่เคยวิ่งผ่านมาเส้นนี้ก็เลยไม่เห็นวันนี้ผมได้รับการสื่อสารจากทางร้านรุ่งโรจน์แท็กเตอร์กาฬสินธุ์ให้มาดูนะฮะผมวันนี้ผมก็เลยต้องมาโปรโมทให้กับทางร้านนะฮะจะได้ให้ FC ที่อยู่ทางต่างจังหวัดได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะครับว่าที่นี่มีรถที่เกษตรกรหลายๆท่านต้องการกำลังมองหานะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปชมในร้านรุ่งโรจน์แท็กเตอร์กาฬสินธุ์ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นจะหรือฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งฮะฝากไว้ด้วยสำหรับร้านค้าร้านใดที่อยากให้พัดพลคนรากหญ้าไปรีวิวให้นำเสนอให้ทางช่อง YouTube และเพจ Facebook นะฮะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์วางอยู่หน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับอ้าวโอเคพูดไปมันจะยาวนะฮะเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะฮะไปพูดจบแล้วก็ไปI'm not afraid to die.
เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูรถไถคูโบต้ามือ2นะครับวันนี้ที่จอดอยู่ในร้านวันนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6คันนะฮะมี6คันนะครับ L36 นะฮะ3608นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทั้ง6คันเลยนะครับว่าปีไหนบ้างไม่เท่าไรสภาพเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวไล่ตั้งแต่คันแรกเลยดีกว่านะฮะตั้งแต่คันแรกเลยนี่36ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคน36ล้วนๆนะฮะยี่ห้ออื่นยังรุ่นอื่นนี้ออกไปแล้วนะฮะเหลือ36วันนี้พอดีผมมาเจอจังหวะเหลือแต่36พอดีอันนี้3608 SP ไอ้รุ่นนี้รุ่น SP นะฮะทุกคนใช่รุ่น SP ครับไม่เท่าไหร่2,500ชั่วโมงโอ้2,000อันนี้2,500ชั่วโมงเองนะครับรถปียังไงเดี๋ยวก่อนที่จะรอดูเล่มนะดูผมจะพาทุกคนมาดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับทุกคนดูสภาพนี้ถือว่านางฟ้าเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องซีนอะไรมันยังไม่มีรั่วนะฮะแล้วก็ยางนี้ 90% นะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลย 90%ดูอันนี้เป็นเซตเทิร์นบ่หรอเซตเทิร์นหรือยังอ๋อเป็นเซตเทิร์นแล้วนะครับเนี่ยเป็นรุ่น SP ฮะเกียร์เซตเทิร์นละอันตัวนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นฐานไถที่เป็นฐานไถตราช้างระบบบบเกียร์ฝากหรือว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตัวนี้ลืมไปละ PTO นะฮะพอดีมันติดปากแล้วมันลืมระบบ PTO เนี่ยนะฮะเนี่ยก็โอ้โหเนี่ยดูฮะผมเอามือจับเนี่ยนะเนี่ยเอามือจับแล้วไม่มีน้ำมันนะฮะไม่มีน้ำมันเยิ้มเลยนะครับทุกคนก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแห้งเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเลยอ่ะนุ่มสตาร์ทให้ดูหน่อยฟังเสียงเครื่องหน่อยขยับยกหน้าขยับยกไฮดรอลิกหน้าหลังโอ้โหสตาร์ทเครื่องนิ่มแล้วคนแน่นยกคนลงคนลงยกล้อขึ้นยกล้อขึ้นโอเคโอ้โหแน่นปี๊ดเลยครับทุกคนเนี่ยนี่แน่นปี๊ดเลยนะนี่แน่นเลยนะคันนี้เป็นปี58นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับนี่ปี58อุปกรณ์2ชิ้นยกข้างหลังดิยกหลังโอ้โหยังแน่นฮะยังแน่นตัวนี้เป็นปี58นะครับทุกคนเป็นรุ่น SP ปี58นะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะฮะตอนนี้คันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 325,000 บาทนะครับต่อรองได้สุดเลยนะพี่ 325,000 บาทนี้ต่อรองได้นะครับทุกคันราคาทุกคันที่ผมบอกนะฮะสามารถที่จะโทรมาสอบถามพูดคุยต่อรองราคาได้กับเสี่ยมานุนะครับทุกคนฮะเสี่ยเข้ากล้องเหรอต่อรองสวัสดีครับเสี่ยสวัสดีครับ FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คือเสี่ยมานุนะฮะเจ้าของร้านรุ่งโรจน์แท็กเตอร์กาฬสินธุ์ดับเครื่องได้เลยเนาะดับเครื่องได้เลยคันนี้โอเคแล้วอย่างที่รายละเอียดบอกนะเสียเนาะ3608คันนี้ปี58อุปกรณ์2ชิ้นครับผมเปิดราคาอยู่ที่ 325,000 บาททุกคันต่อรองได้เสมอพี่ทุกคันต่อรองได้นี่คือยืนยันจากปากของเสียเลยครับผมถ้าไม่ไกลส่งฟรีครับถ้าไม่ไกลนี่ส่งฟรีภายในกี่ร้อยกิโลเมตร200กิโลเมตรส่งฟรีเลย200กิโลเมตรนี่ส่งฟรีถ้า201กิโลเมตรก็ส่งฟรีส่งฟรีเหมือนกันอารมณ์อารวยให้ไปเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปฮะขั้นที่2อันที่2นี่เป็นปี57นะฮะอันนี้เป็นเซตเทิร์นเหมือนกันเป็นปี57นะครับสภาพนี้นะครับทุกคนก็ไม่ต่างกันนะฮะปี57กับปี58แต่แค่ปีเดียวน้องลองทดลองยางนี้ก็ถือว่า 80% นะฮะติดกิ๊กเลยฮะแต่รถแต่ละคันผมดูด้วยสายตาของผมแล้วผมว่ารถนางฟ้าเลย
ดลงกดลงกดลงกดลงพ่อเดี๋ยวหมุนโอ้โหนี่แน่นฮะยังแน่นเปิดเครื่องให้ดูเลยนะนี่ก็เหมือนกันครับทุกคนเห็นจับได้ฮะแห้งไม่มีเยิ้มนะฮะยังไม่ได้ผ่านะยังไม่ได้ผ่ายังไม่ได้ผ่าเครื่องนะอย่าผ่าโคมานะแต่ละกันนะลองยกให้ดูดีนะหนุ่มยกหลังยกหลังดูทดสอบทดสอบนี่โอเคเดี๋ยวเราลองปั่นลอตเตอรี่เราปั่นลอตเตอรี่หน่อยไอ้ลองปั่นวิดีโอหน่อยหมุนวิดีโอหน่อยโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับทุกคนใช้ได้ทุกอย่างคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับคูโบต้า L3608 SP นะครับปี57อุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะฮะราคาคันนี้เปิดที่ 320,000 บาทนะฮะราคานี้บอกเลยว่าทุกท่านต่อรองราคากันได้นะครับเพียงแค่ท่านโทรศัพท์มาสอบถามมาพูดคุยกับเสี่ยมนุษย์ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0885614266นะครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ผมจะวางไว้หน้าจอตลอดเลยนะครับทุกคนผ่านไป2คันนะครับนี่คันที่3นะครับทุกคนคันที่3นี้โอ้โหดูแต่ละคันนี้ผมว่านางฟ้าทั้งนั้นเลยนะคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเป็นปี57นะครับอุปกรณ์2ชิ้นราคาก็เปิดอยู่ที่ 310,000 บาทนะฮะ 310,000 บาทเอาลองสตาร์ทลองสตาร์ททุกคันเลยเออครับสตาร์ทแล้วก็ยกล้อเดี๋ยวจะลองหมุนเช็คให้กับลูกค้าได้ดูกันเอ๊ะคันนี้เครื่องนิ่มดิโอเคโอ้โหแน่นนะครับนี่ผมดันด้วยกับมือตัวเองเลยนะครับทุกคนดันกับมือตัวเองเลยขึ้นวิดีโอขึ้นวิดีโอหน่อยลองขึ้นวิดีโอหน่อยแหมปกตินะครับวิดีโอก็เป็นปกติดูแล้วทุกคนคันที่3ผ่านไปฮะราคาคันนี้นะฮะปี57เหมือนกับคันนี้ปีเดียวกันนะฮะออกมาปีเดียวกันราคาอยู่ที่ 310,000 บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะฮะถ้าใครจะเอาโรตารี่ก็โทรมาคุยสอบถามเรื่องราคาโรตารี่เสริมได้อีกได้เลยนะฮะโอเคคันที่3ผ่านไปคันที่4มาเลยไอ้คันนี้ก็เป็นปี58นะฮะจะใหม่กว่าคันนี้หน่อยนึงนะฮะจะใหม่คือคันนี้เดิมๆนะครับทุกคนยังไม่ผ่านการทำสีฮะเป็นรถเดิมๆเป็นปี58นะฮะลองสตาร์ทเลยหนุ่มโอ้ฟันดับคลิปเลยเครื่องนิ่มดีเครื่องนิ่มดีฮะทุกคนแน่นนะลืมดูไมค์อันนี้ไมค์เท่าไหร่1,850ชั่วโมง1,850เนี่ยครับทุกคนคันนี้เห็นสภาพแบบนี้นะครับไม่ได้หมุนไมค์เราไม่ทำไม่ได้ทำไมค์นะครับที่นี่ไม่ได้ทำไมค์ไม่ได้แก้ไมค์นะฮะ1,800กว่าชั่วโมงนะฮะทุกคน 1,800 ชั่วโมงคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 315,000 บาทนะครับปี58นะครับเล่มปี58นะทุกคนระบบยางนี่ก็โอ้โหบอกได้เลยว่า 90% นะครับทุกคนใช้ได้อีกหลายปีทีเดียวเลยแหละผมว่านะดูด้วยสายตาผมเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะเดี๋ยวโทรมาถามผมได้เลยเพราะว่าผมเห็นกับตานะฮะ FC ที่กำลังมองหารถไถเล็กๆไว้ใช้สักคันหนึ่งนะราคาพอแบบว่าถ้าขายหัวสัก4ถ้า5ตัวนี่ได้เลยนะทุกคนนะโอเคแล้วคันต่อไปฮะคันที่4คัน1 2 3 4อ่ะ4คันผ่านไปไวเหมือนโกหกอ่ะไปดูคันที่5นะกูไม่ได้นะผ่านไปไวเหมือนโกหกไอ้คันนี้เป็นรุ่นไปปี56นะจะต่ำลงมานิดนึงนะเอาลองสตาร์ทมือสตาร์ทหน่อยเนี่ยครับอันนี้ปี56นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะ
ไอ้คันนี้ราคาคันนี้ครับจะรองลงมานิดนึงก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ 275,000 บาทนะครับไมล์เท่าไหร่1,358ไมล์ 1,300 คันนี้ไมล์ 1,300 ไม่ถึง 1,400 นะครับทุกคนไม่ถึง 1,400 เนี่ยเห็นไหมนี่ทุกคนเลยลูกปืนยังไงโอ้โหแน่นฮะแน่นแน่นแน่นพีดีโอพีดีโอขึ้นพีดีโอหน่อยพีดีโอคันนี้เดิมๆเลยฮะดูทุกคนเนี่ยยังไม่ได้พานะยังไม่ได้พายังไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลยนะครับนี่ราคานี้ช้างทั้งหมดนะฮะต้องยกขาหลังนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะยังไงก็ยกได้อยู่แล้วไม่ยกแล้วคันนี้นะคันนี้ครับทุกคนราคาเปิดอยู่ที่ 275,000 บาทนะครับปี56นะครับมีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีผานหลังแล้วก็ผานใบมีดด้านหน้านะครับอุปกรณ์ก็มี2อย่างนะฮะนี่โอเคยาวๆไปครับเอารีวิวแล้วก็ไปต่อคันไปต่อคันนึงแล้วโอ้รีวิวจบแล้วก็ไปต่ออีกคันนึงคันนี้ออกแบตไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเสียมนุเปลี่ยนแบตให้แต่ตอนนี้แค่จอดโชว์หน้าร้านก่อนอันนี้เป็นอุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันครับปี57นะคันนี้ปี57อันนี้เก็บสีมานิดหน่อยนะครับคันนี้บอกตรงว่าเก็บสีมานิดหน่อยแต่ละคันนะบอกเลยนะเรื่องเยิ้มเรื่องอะไรไม่มีนะครับทุกคนเข้าปลูกได้ปกตินะครับนี่ไม้เท่าไหร่ไม้เท่าไหร่ไม้1,500 1,500หรือ 5,000 1,500 1,500 บ่โอ้มองว่าเป็น 5,000 นั่นแหละไม่ได้เห็นเลข1 ไม้ 1,500 นะครับทุกคนราคานี้นะครับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 285,000 บาทนะฮะ 285,000 บาทนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลืมไปต้องไปเช็คนี้ด้วยฮะก็ไถอ่ะล้อหน้าไม่ได้ซื้อไปแล้วล้อล่ะข้อแคกข้อแคกแน่นครับแน่นตัว PTO อะหมุนปกตินะครับนี่เนี่ยเป็นไงทุกคนกริปแล้วถ้าเป็นภาษาสภาภาษาสุโขทัยเนี่ยเขาเรียกว่ากริปเลยนะโอเคเนี่ยทุกคนเป็นไงบ้างฮะ6คันนะฮะวันนี้มี360นะฮะถ้าเป็นภาษาสุโขทัยเขาจะบอกว่ากริปเลยนะภาษาสุโขทัยนี่ว่ากริปเลยแต่ละคันนะถ้าราคาที่ผมบอกไปนะฮะก็คืออุปกรณ์2ชิ้นหรือว่าถ้าใครที่จะซื้อเพิ่มเติมนะฮะเราก็มีโรตารี่นะฮะมีโรตารี่ไว้ให้ด้วยนะนี่โรตารี่ก็ตราช้างทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนอกจากโรตารี่แล้วนี่ยังมีอะไรนะเอาไว้ขึ้นล่องอ้อยหรือเปล่านะอันนี้ขึ้นล่องอ้อยป่ะล่องอ้อยล่องมันล่องอ้อยล่องมันเนี่ยมีฮะมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีล้อลงล้อเหล็กโอ้โหเยอะแยะเลยครับทุกคนนู่นอีกมีเดี๋ยวพาไปดูที่นู่นฮะพาไปดูโอเคครับทุกคนถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะได้รถไถคูปต้ามือ2 360ไว้ใช้ในครัวเรือนไว้ใช้ไถนาหรือว่าจะเป็นทําไร่ทําสวนนะเกี่ยวกับการเกษตรฮะที่นี่เลยนะครับรุ่งโรจน์แทรคเตอร์กาฬสินธุ์ครับรถคูปต้ายันมารถไถเดินตามมือ2หรือว่ารับซื้อแลกเปลี่ยนนะจะเอามาเปลี่ยนเอามาเทินนะโทรศัพท์มาสอบถามกับเสี่ยมานุได้นะฮะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับ Facebook ก็คือมานุรวมเศษนะฮะแล้วก็ ID Line ก็คือ0885614266นะฮะก็คือเสี่ยมานุแล้วก็เจ๊อันนี่ก็คือ0935058903นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปที่พัดพลคนรากหญ้านำเสนอเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวเลือกของเกษตรกรนะฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพัดพลคนรากหญ้าได้มีกำลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรากหญ้าสวัสดีครับ